คำถามแรกนะครับน่ารักมากเลยสอบถามครับคือผมเป็นห่วงน้องชายมากคุณหมอน้องชายผมไปนวดพริตตี้มานะครับผมเรียกว่าแบบว่านวดแบบว่าคอสใหญ่คือน้องไปให้พริตตี้นวดหรือว่าตัวเองไปนวดพริตตี้ตอนแรกไปให้พริตตี้นวดไปไปมามันครับมีการแลกหมัดกันเดี๋ยวผมอ่านให้มีการแลกหมัดกันกับพริตตี้ครับผมหลายคำถามมากหนึ่งคุณหมอครับมีการอมอวัยวะเพศชายของน้องชายผมด้วยแบบตอนใส่ถุงยางใส่ให้โดยใช้ปากใส่นะครับผมติดโรคได้หรือไม่ข้อ2นะครับมีการใช้มือลูบคลำอวัยวะเพศหญิงจะติดเชื้อเอชได้หรือไม่ตอนนี้เริ่มมีจังหวะแลกหมัดแล้วตามที่สังเกตนะครับ3มีการถูไถบริเวณด้านนอกของฝ่ายหญิงจนสำเร็จความใคร่จะติดเชื้อได้หรือไม่4มีการออโรเซ็กให้ฝ่ายหญิงภายนอกจะติดเชื้อเอชได้หรือไม่สรุปใครไปนวดใครกันแน่รบกวนตอบคำถามให้ผมด้วยนะครับคุณหมอน้องผมกังวลมากเลยส่วนตัวผมก็ไม่ใช่หมอเลยตอบแทนน้องไม่ได้แม่เป็นแฟนรายการครับถ้าตอนที่พริตตี้นั้นใส่ถุงยางให้กับน้องชายนะครับแล้วปากเนี่ยไม่ได้โดนกับที่อวัยวะเพศชายของน้องไม่ได้โดนจูเลยเนี่ยนะครับเป๊ะเลยเนี่ยโอกาสที่จะติด HIV เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วยกเว้นโอ้โหน้องมีแผลที่จู๋ผู้หญิงก็กำลังเลือดออกอยู่เลยนะคือถ้าเกิดว่าเลือดไหลทะลักขนาดนั้นคงไม่มีอะไรคงไม่นวดกันแหละนะใช่ไหมครับคงเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงยกเว้นกัดกันอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ติดแต่ว่าซิฟิลิสติดได้ไหมติดได้ไม่เยอะน้องในติดได้น้องในเทียมติดได้ที่นัวเนียนัวเนียเฉยๆก็ติดได้โดยไม่ต้องมีการสอดใส่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ใส่ถุงก็ปลอดภัยกว่านะครับทีนี้มันมีคำถามว่าอ่ะภายนอกอีกนะน้องเขาระวังมากเลยนะคำจริงเนี่ยนะขนาดนี้ก็ใส่ถุงออโรเซ็กมีอะไรกันภายนอกอ่ะถ้าจับผิวหนังภายนอกรูปคำกันอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดน้องนิ้วไม่ได้เป็นแผลแล้วไม่ได้สอดใส่เข้าไปข้างในโดนสารคัดหลั่งเนี่ยโอกาสที่เป็นเอชไอวีก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่ามันมี2ปัจจัยใหญ่เนาะปัจจัยแรกก็คือว่าตัวเราถ้าเราไม่อยากจะติดเราก็ไม่ควรจะมีแผลไม่ควรจะให้เกิดแผลระหว่างมีเพศสัมพันธ์มีถุงยางอะไรป้องกันอีกฝั่งนึงก็คือว่าถ้าเขาไม่เป็นก็ดีไปแต่ถ้าเขาเป็นเขารู้ตัวเขากินยาจนกระทั่งไวรัสตรวจไม่เจอเนี่ยความเสี่ยงก็ไม่มีใช่ไหมครับหรือว่ามีน้อยมากนั่นเองนะครับออโรเซ็กให้กับฝ่ายหญิงเพียงภายนอกเลยครับโอเคที่พูดมาเนี่ยอันนี้ก็จะสูงกว่าอันอื่นนิดนึงถ้าน้องชายดัดฟันมีแผลที่เหงือกมีเริมอยู่ในปากติดเชื้อราอยู่ในปากอย่างเงี้ยนะครับแล้วผู้หญิงเป็น HIV ถูกไหมครับการที่ผู้ชายไปออรัลเซ็กซ์ให้กับผู้หญิงเนี่ยก็จะโดนสารคัดหลั่งได้แล้วโดยเฉพาะอย่างที่เน้นเนาะผู้หญิงที่เป็นแล้วไม่ได้กินยาก็จะมีเชื้อไวรัสออกมาเยอะอันนั้นน่ะก็จะทำให้สามารถที่จะติดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีก็คือว่าถ้าปากเป็นแผลนะครับแล้วก็ใส่ไอ้ที่ดัดฟันอยู่อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับถ้าไม่ชัวร์เนาะไม่ต้องกังวลนะครับ4,000คุณได้ไปต่อ